สวัสดีค่ะเจริญธรรมค่ะดิฉันชื่อวิมชื่อป้าวิมลค่ะไม่เรียกทั่วไปก็ป้าวิมลนะคะอายุ69ปีค่ะเหตุที่ต้องเข้าโครงการนี้ก็เพราะว่ามีความแน่วแน่และตั้งใจอยากจะเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ให้เด็ดขาดนะคะเมื่อก่อนก็เป็นเพียงแต่ลดละทีนี้ก็พอมาเข้าโครงการแล้วทำให้ได้รู้ว่าการลดละเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ค่อยจะหายไปนะคะมันเริ่มลดละหายไปเรื่อยๆค่ะเช่นนะคะเช่นอะไรเช่นการระบบการหายใจซึ่งมันเคยติดขัดมันหายใจไม่โล่งนะคะซึ่งดูจากว่าเราจะมีเสลดเหนียวออกมาตอนเช้ามันก็เริ่มหายไปแล้วก็จนกระทั่งว่าไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีอาการปลายประสาทอักเสบนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าจะพูดไม่ค่อยได้แล้วมันจะมีอาการจี๊ดอยู่ข้างในนะคะมันจะปวดจี๊ดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะแล้วมันลดลงไปแล้วค่ะมันเหลือนิดเดียวที่ยังเหลืออยู่คือสังเกตได้จากว่าเวลาเราเปล่งเสียงสูงนะคะมันไม่เคยออกเสียงนี้ได้โดยการร้องเพลงชาติก็ได้ค่ะง่ายๆการทดสอบเดี๋ยวนี้มันสามารถเปล่งเสียงตัวนั้นได้ค่ะคือเสียงสูงขึ้นมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเลิกทานเนื้อสัตว์จริงๆก็คือตอนเข้าโครงการนี่ค่ะเด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็ขอตั้งใจไว้ว่าจะเลิกตลอดไปค่ะเช่นท้องผูกอย่างนี้นะคะคือการรับประทานเนื้อสัตว์เยอะเช่นกากใยอะไรก็น้อยอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะหาสารอาหารจากเนื้อสัตว์นี้ในพืชผักได้อุดมสมบูรณ์โดยการเข้ามาศึกษาในโครงการละลดเลิกเนื้อสัตว์นะคะจนกระทั่งสามารถบอกได้ว่าต่อไปนี้นะเราสามารถที่จะเลิกเนื้อสัตว์ได้เพราะเราได้เข้ามาศึกษาว่าเราจะได้โปรตีนหรือสารอาหารนี้ครบถ้วนได้อย่างไรจากในโครงการนี้ค่ะแล้วที่คนส่วนใหญ่บอกว่ากินเนื้อสัตว์แล้วไม่บาปในความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากที่เราเพิ่งได้มาทราบตอนอายุมากแล้วนะคะแต่ก็ไม่สายคิดว่าตัวเองเนี่ยมีมาเห็นแล้วสุว่าน่าสงสารเขามากเราไปมองที่สายตาเขานะเขายังมีความรู้สึกถึงแม้เขาจะพูดไม่ได้ในกิจกรรมของเราที่เรามีเข้ากลุ่มไลน์เนี่ยมาคิดว่าการที่เราสื่อส่งข้อมูลไปทางไลน์เนี่ยมีผลกับการที่เราลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ไหมคะมีผลมากค่ะคือเราจะได้ความรู้จากเพื่อนๆท่านเหล่านั้นทุกท่านค่ะการที่จะปรุงอาหารการที่จะหาแนวทางเลิกจากเนื้อสัตว์นะคะมีผลมากคือได้พลังจิตแต่ได้พลังทำนองนั้นนะคะ